กันบ้างครับคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนทุกท่านกับสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจภายในประเทศใครได้รับผลกระทบอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับและในส่วนของรายการเราก็ยังคงมีงานดีๆมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์เช่นเคยเริ่มงานแรกกันที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดตัว New Step to Water Management ก้าวใหม่สู่การบริหารจัดการน้ำ Presented by สบอ.ได้รับเกียรติจากดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานมาเป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้สำหรับเครื่องมือสำหรับระยะไกลสุดล้ำไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่งราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยอันเกิดจากน้ำทั้งภัยแล้งอุทกภัยเพื่อการป้องกันและเตือนภัยได้ทันท่วงทีรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมหลายมิติอีกด้วยครับวันสยามฟันนี่เฟิร์สเปิดตัวรายการใหม่ปรากฏการสุดยิ่งใหญ่บนเวทีการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเปิดศึกคัดเลือกจาก77จังหวัด77คนทั่วไทยสู่สมรภูมิสงครามของการขับร้องเพื่อเฟ้นหา3คนสุดท้ายเป็นศิลปินลูกทุ่งยุคใหม่ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทด้วยการคัดเลือกที่เข้มข้นจากกรรมการแถวหน้าของเมืองไทยยิ่งยงยอดบัวงามครูเทียมชุติเดชดีเจบุโกะเป็กกี้ศรีธัญญาลูกตาลชนทิชาและมิ้นท์วรรณรักษ์ดำเนินรายการโดยปออันนบและควบคุมการผลิตสร้างสรรค์โดยเต๋อคหบดีกัญจารึกเริ่มวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง24 True For You Monkey Everyday จัดการ Monkey Everyday Learning Space Soft Opening โชว์ความสำเร็จก้าวใหญ่มากกว่าสร้างแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดคือการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดพร้อมประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ชมใหม่เวอร์ชัน 2.0 อย่างเป็นทางการณตึกสยามสเคปชั้น10ภายใต้คอนเซปต์ Multiverse Learning การเรียนรู้หลากหลายมิติเพราะการเรียนรู้มีมากกว่าแค่ในห้องเรียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเก่งขึ้นได้ทุกที่ดีขึ้นได้ทุกวันครับเราอยากจะสร้าง environment สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบเหมือนมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือให้กับเด็กๆค่ะที่อ่านอย่างเงี้ยบางทีก็ไปอ่านตามคาเฟ่อะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากให้มีที่ที่แบบเด็กๆได้มานั่งอ่านแล้วแถมมีคนคอยตอบคำถามให้ด้วยอะไรประมาณนี้ตัวเว็บไซต์สามารถเรียนได้ออนไลน์24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าตัว Learning Space จะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มค่ะสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำกรุงเทพร่วมกับบริษัทโนโวนอร์ดิสฟาร์มาประเทศไทยจำกัดบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์ทางด้านการรักษาโรคเบาหวานมากกว่า99ปีจัดงานแถลงข่าวฉลอง400ปีความสัมพันธ์ไทยและเดนมาร์กพร้อมนวัตกรรมการรักษาโรคเบาหวานของไทยโดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทางการแพทย์มาร่วมงานอีกด้วยครับ So our ambition is Novo Nordisk Thailand for diabetes management isTo drive change in diabetes, what does that mean? It means bringing the best and newest medicines to benefit Thai patients as fast as possible. การรักษาที่รวดเร็วขึ้นการรักษาที่ปลอดภัยขึ้นการรักษาที่ดีขึ้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคเบาหวานทั้งกับคนผู้ป่วยและกับคุณหมอและการสร้างคอนเนคชันระหว่างผู้ป่วยกับคุณหมอการพัฒนาตัวยาการพัฒนาวิธีการรักษาอย่างไม่หยุดยั้งไปต่อกันที่ NIA ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน20หน่วยงานประกาศความสำเร็จโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับประเทศปี2564พร้อมเดินหน้าปั้น SME Startupหน้าใหม่ใส่ใจนวัตกรรมสู่ธุรกิจระดับประเทศรุ่นที่2มีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างไปฟังพร้อมๆกันครับนี่ค่ะรุ่นที่2นี้ก็จะมีการคัดกรองแต่ละภาคและท้ายสุดมาทำเรียลิตี้เหมือนเดิมแต่เรียลิตี้คราวนี้นะจะเพิ่มความเข้มข้นและความท้าทายและเชื่อได้เลยนะว่าคนที่ดูรายการนี้มาก่อนเรียลิตี้รับรองฮะคุณจะจุดไฟการอยากเป็นผู้ประกอบการและอยากจะเติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงค่ะปิดท้ายกันที่กลุ่มพัทยาฟู้ดจัดพิธีเปิดแบรนด์ม่อนชะเมาสาขาสยามสเคปร้านที่มีความออร์แกนิกเหมาะสำหรับผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพอย่างมีระดับโดยแบรนด์มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อาหารที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนในชุมชนด้วยประสบการณ์ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพร้อมเติมเต็มสิ่งที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกคนสามารถจะสั่งเราได้ผ่านออนไลน์นะคะเรามีทั้ง Facebook หรือว่า
ไลน์มี Grab มี Robinhood นี่เจอเราหมดเลยค่ะก็อยากเรียนเชิญทุกคนนะคะมาอุดหนุนม่อนชะเมานะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอารมณ์ที่ดีในราคาที่เป็นมิตรจับต้องได้ขอบคุณค่ะคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมและทีมงานข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ